สวัสดีครับวันก่อนเราได้พูดถึงไฟโซล่ากันนะครับว่าเราจะมีตัว60วัตต์เข้ามาเพิ่มทำไมเราถึงต้องมี60วัตต์ใช่ไหมครับอย่างที่บอกคือตัวไฟโซล่าของยี่ห้อแลนดี้เนี่ยเป็นไฟคุณภาพ100วัตต์ของเขานะครับที่ตัวเริ่มต้นไม่ถึง 1,000 บาทปัจจุบันนะครับตอนนี้เราขายจนหมดเกลี้ยงแล้วขายจนหมดเกลี้ยงแล้วหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นช่วงของวันหยุดตรุษจีนที่คนจีนเขาก็จะหยุดกันเป็นเดือนดังนั้นนะครับตู้อีกตู้นึงครับมันจะมาหลังสิ้นเดือนมีนาอะไรประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้คือ100วัตต์หมดแล้วใครที่สนใจนะครับก็ขยับเป็น200วัตต์ไปก็ได้แต่ตัวไฟนะครับก็จะสว่างนะครับแต่ว่าในบ้านของประเทศไทยเนี่ยในส่วนที่อยู่ในเขตกทม.หรือว่าในหมู่บ้านจัดสรรส่วนใหญ่ก็จะเป็นทาวน์เฮาส์อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะการติดไฟไว้ที่หน้าบ้านเนี่ยการติดไฟไว้ที่หน้าบ้านบางครั้งเนี่ยเราก็กลัวว่ามันจะสว่างเกินไปแล้วมันอาจจะรบกวนเพื่อนบ้านผมก็เลยมีตัว60วัตต์มาเป็นออปชันเสริมนะฮะ60วัตต์ตัวนี้เหมาะกับติดตั้งสำหรับในหมู่บ้านจัดสรรนะครับที่มีพื้นที่ขนาดไม่มากนะครับอาจจะประมาณ16ตารางวา20ตารางวานะครับที่เป็นบ้านทาวน์เฮาส์ติดกันตรงนี้นะครับไฟนะครับเมื่อเราใช้งานนะครับก็จะไม่รบกวนเพื่อนบ้านมากนะฮะตรงนี้ก็เลยเอามาแนะนำแล้วก็ด้วยราคาของเขานะครับเป็นตัวเริ่มต้นที่มีความสว่างรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นสเปกตรัมก็คือจะมีเป็นไฟแบบกว้างนะครับเป็นไฟแบบกว้างไม่ได้เป็นไฟแบบสปอตไลท์ที่ส่องเป็นเหมือนกับไฟฉายดังนั้นนะครับมันก็จะส่องบริเวณของหน้าบ้านเรานะครับไม่ไปรบกวนบ้านตรงข้ามแต่ว่าเราก็การติดตั้งนะครับเราก็ติดตั้งองศาให้มันกดที่พื้นหน้าบ้านเรานะฮะอย่าให้ไปรบกวนบ้านอื่นๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัว60วัตต์ก็ตามนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าความสว่างอะไรพวกนี้ฮะก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีไม่ขี้เหร่นะครับก็เดี๋ยวเราจะมีการชาร์จไฟไว้นะครับในการสาธิตมีการชาร์จไฟทิ้งไว้2วันก็หลังจากที่เรามีการชาร์จไฟทิ้งไว้2วันนะครับเพื่อให้แบตเตอรี่เต็มเพื่อจะได้เทสว่าอยู่ได้ตลอดคืนหรือเปล่าแต่ตัวเนี้ยต้องบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยเป็นลิเธียมฟอสเฟตแล้วก็ตัวสเปกตรัมก็คือแสงมันจะออกแนวกว้างนะครับต่างจากรุ่นสปอตไลท์นะครับที่เป็นรุ่นสปอตดีตัวนี้จะเป็นเหมือนไฟฉายก็คือเป็นแสงทั้งล่างทั้งบนแล้วก็ซ้ายขวาตัวนี้นะครับก็จะมีแสงตัวโซล่าพาเนลมาเดี๋ยวเราจะมาลองเทสโดยการชาร์จก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันหลังจากชาร์จเต็มว่าจะเป็นอย่างไรแกะด้านในออกมานะฮะก็จะมีแผงนี่ครับแกะด้านในออกมาก็จะมีแผงโซล่าที่จะบอกว่าเป็น12วัตต์นะครับ 2.4 แอมป์ 6 โวลต์นะฮะคนนี้จะเป็นรายละเอียดนะครับก็จะเป็นแผงโซล่าของแลนดี้ก็ของแลนดี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นยี่ห้อที่ได้มาตรฐานปัจจุบันนะฮะคนนิยมกันเยอะแต่ว่ายังมีหลายคนที่ไม่ซื้อใช้นะฮะเพราะว่าราคามันสูงก็ต้องดูว่าตัวเนี้ยครับเป็นตัว60วัตต์ราคาไม่สูงมากก็คนที่งบน้อยๆเนี่ยก็ไปซื้อได้นะครับเราก็จะเสียบแจ็คเป็นแบบนี้นะฮะเสียบแจ็คไปครับตรงนี้เราต้องหมุนนะครับเพื่อที่จะได้กันน้ำด้วยจะกันน้ำนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาชาร์จตัวแบตเตอรี่นะครับทิ้งไว้หลังจากนั้นนะครับเราก็มีการสาธิตนะครับการใช้งานในตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวเรามาลองรับชมได้เลยก็จะเป็นวิดีโอที่ใช้มือถือถ่ายเอาไว้ดูคร่าวๆนะครับว่าตัว60วัตต์เนี่ยสว่างประมาณนี้สวัสดีครับเราก็มาดูนะครับตัว60วัตต์ซึ่งเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้นี่เองเดี๋ยวเราจะถอดนะครับเดี๋ยวเราจะถอดเพื่ออันนี้หลังจากที่ชาร์จเสร็จแล้วนะฮะที่ชาร์จเสร็จแล้วเราจะถอดก่อนอึ๊บครับถอดแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปที่มุมมืดๆนะครับไปเทสแสง
60วัตต์นะฮะผมสูงอยู่ประมาณ170นะฮะก็วางไว้บนหัวเลยวางไว้บนหัวตรงนี้คือความสว่างนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดมุมกว้างครับความสว่างจากถึงตรงนั้นนะครับ1เมตร2เมตร3เมตร4เมตร4เมตรประมาณ4เมตร5เมตรฮะจากระยะที่ผมประมาณ170 180นี่นะฮะสว่างไหมฮะอันนี้คือ60วัตต์เองนะครับเนี่ยดังนั้นนะครับถ้าสมมติว่าไปติดตั้งที่หน้าบ้านนะครับติดตั้งที่หน้าบ้านแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะสว่างแบบที่ไม่รบกวนเพื่อนบ้านมากก็กดลงมาหน่อยนะฮะกดแบบนี้กดลงมาหน่อยครับผมสำหรับใครนะครับก็ตามที่ต้องการตัวสินค้าตัวนี้สามารถทักที่เพจ Facebook ของปลั๊กไทยบายมหาชนีได้เลยสินค้ามีจำนวนจำกัดอีกแล้วนะครับด้วยราคานี้เป็นราคาพิเศษที่เราขายในช่วงเวลาจำกัดนะฮะขอขอบคุณทุกคนที่สนใจสินค้าของเราแล้วก็สั่งซื้อเข้ามาขอบคุณมากครับ